เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม Genshin Impact กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะมานี่ครับมันก็มีเควสให้ทำนะดูดิเอ้มีม่านพลังแบบ3ชั้นเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลองหาวิธีทำดูครับตอนนี้ก็ยังทำไม่เป็นนะนี่อยู่ตรงนี้เลยครับม่านพลัง3ชั้นข้างในมันก็มีเป็นแบบเป็นของนะถ้าเราเข้าได้เราก็จะได้หีบสมบัตินะนี่โคตรอยากได้เลยเดี๋ยวผมก็ลองวิ่งแถวๆนี้ดูก่อนครับเผื่อว่ามันจะมีเควสขึ้นไงนี่3ชั้นครับม่านพลังมันก็ต้องมีเควสให้เราทำแน่นอนครับแต่นี้ผมก็ขอหานี่ก่อนครับนี่ตัวสีฟ้านะแล้วก็ต้องพามันกลับบ้านครับไปจุดที่มันสถิตนะมันก็จะได้เป็นของนะนี่แล้วก็ไล่ทำพวกนี้ก่อนครับนี่อะไรวะเนี่ยเป็นจุดเปิดของแฮปนี่ได้กล่องมาละแล้วก็ตัวนี้มันอยู่บนนี้ว่ะจะถึงปะเนี่ยไม่ถึงว่ะแล้วก็ต้องลากมันลงมาแฮปผมก็ไปหาวิธีซะก่อนแฮปก็ต้องบินแล้วก็ไปใกล้ๆมันนะมันถึงจะกลับบ้านนะอ๋อต้องลากกลับบ้านครับตัวนี้เนี่ยน่าจะได้ครับมุมนี้ไปเอ้ยไม่ได้วะมันสูงเกินครับเราก็ไปขึ้นบนเขาเลยกันครับตัวสุดท้ายแล้วกลับไปซะเอาไปกินสลามแฮปนี่เอาอะตอนนี้มันก็ครบ3ตัวมันก็จะได้แบบนี้แฮปนี่ป่ะเอาเป็นว่าผมก็ไปหาวิธีซะก่อนแฮปแล้วมันต้องทำยังไงวะยังไม่เข้าใจเลยแล้วก็ลองกดคุยกับคนนี้ดูไม่ได้วะดูดิข้างในมันก็จะมีเป็นกล่องสมบัตินะหรือว่าเป็นหีบนั่นเองครับยังไงวะเนี่ย ไปเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ขอมาเอาอันนี้ก่อนครับนี่มันอยู่บนนี้ตรวจสอบได้ผักแอปนึกว่าได้อะไรในนี้ก็มีจะลงได้เปล่าวะเนี่ยฟับโอ้โหไม่ได้นี่ดูนี่แอปเราก็จะโดดเข้าแบบในวงก็ไม่ได้นะแล้วก็ต้องไปหาวิธีแบบปลดผนึกนะไม่รู้ว่าต้องทำไงแอปมาหรือว่าจะเป็นอันนี้แอปมันให้เราต่อสู้อ่ะมาท้าทายเลยแอปมันก็ให้เราจัดการไป10ตัวนะก็ภายในเวลา1นาทีครึ่งนะสบายครับจัดไปเลยพวกสลามมาเอาดิโอ้ยโดนทีเดียวตายเฮ้ยโอ้โหตัวนี้มาว่ะตัวนี้มันมีแบบมีโล่นะมันก็จะยากขึ้นแฮปโ
โลกมันโคตรแข็งเลยหรือว่าผมจะโจมตีแบบเบาเกินนะนี่แต่ก็ผมมีวิธีอยู่แฮปแล้วก็ตีตอนที่มันแบบว่าหันหลังนะดูดิเจ็บไปซะรอสกิลแฮปโอ้โหเอาโล่มันกั้นว่ะเอาว่ะเอาไปกินเฮ้ยไม่ติดว่ะคือถ้าโดนมันเมื่อกี้ก็น่าจะตายแฮปเหลือตัวมันตัวเดียวละอีก13วิทันด้วยเนี่ยเฮ้ยนิดเดียวผมไม่ได้ละเออโอ้โหเฉียวเฉียดมาได้มาเลยทุกคนเราได้กล่องมาแล้วเก็บมาให้หมดเลยมานี้ครับของในกล่องเป็นแค่กล่องไม้เองนะนี่น่าจะของไม่แรมาอันนี้เราก็ต้องไปโจมตีตรงที่แบบมันมีท่านั้นนะก็กับธาตุเป็นธาตุหิมะนี่แล้วก็เปลี่ยนตัวเลยครับ มาดูกันครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่ไงเปิดแล้วแต่ก็แค่แบบว่าเปิดด้านนอกนะยังเหลืออีก2นะทุกคนแสดงว่าเราก็ต้องไปสู้กันอีกครับนี่เริ่มเข้าใจละก็เปลี่ยนตัวเป็นตัวแบบตัวเมื่อกี้นะตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใส่แอนติเฟกนะมันก็ยังแบบไม่แข็งแกร่งนะตัวนี้เนี่ยไปเลยตอนนี้ก็ม่านพลังก็ปลดผนึกเลยครับอันหนึ่งเหลืออีก2นะมัน3ชั้นไงเมื่อกี้เนี่ยหวังว่าเปิดไปปั๊บเนี่ยจะได้ของแร่นะนี่เราก็ไปเดินหาจุดต่อไปเลยครับน่าจะเป็นแถวๆนี้นะตรงนี้ครับตรงนั้นมันมีเป็นแท่นด้วยนะที่เราแบบต้องโจมตีด้วยธาตุน่าจะใช่จัดการพวกนี้ไปก่อนครับตายไปซะโอ้ผมเกลียดตัวนี้ว่ะที่มันมีโล่อะมันชอบเอาโล่มากั้นแฮปโจมตีไม่ค่อยโดนนะผมว่าผมก็ต้องไปอัพสกิลนะให้ดาบมันแบบแรงๆไงทีเดียวแบบล้มอ่ะนี่อันนี้ผมก็ยังไม่แบบของดีๆอ่ะนี่จะตายแล้วเอ้ยจะตายแล้วหนีเฉยเอ้ยหนีจังวะเอาเลยครับตัวใหญ่เนี่ยมันจะเอาใช่ไหมถ้ามันตายผมว่าภารกิจก็น่าจะเสร็จนะโดนสกิลไปซะอ้อมเลยครับอ้อมหลังมันแล้วก็โจมตีนะจะตายเลยครับนิดเดียวมาสิตายเลยครับทุกคนก็ว่าจะตายวันนี้ก็เปลี่ยนตัวเหมือนเดิมให้เป็นตัวสายเวทนะเป็นไฟฟ้าอ้าวยังเปลี่ยนไม่ได้ครับ
ราก็ต้องจัดการพวกนี้ให้หมดก่อนครับร่วงไปซะมาตอนนี้เราก็เปลี่ยนตัวได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็ลองโจมตีดูนะฟับเปิดแล้วโอ้ยก็เหลืออีกชั้นเดียวครับนี่เริ่มมาเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อยังไม่เสร็จผมก็ลองไปดูม่านพลังนะตอนนี้มันก็ปลดไป2แล้วเหลืออีกชั้นเดียวโอ้โหตอนนี้ความหวังผมก็เริ่มที่จะเป็นไปได้แล้วนี่เปลี่ยนตัวกันก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ต่อไปนะเป็นจุดที่3นั่นเองครับ As you wishตรงนี้ครับนี่อันนี้เป็นธาตุไฟว่ะง่ายๆครับเดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้ก่อนเลยตัวธาตุหิมะมันแพ้ทางกับไฟนะตายไปซะเดี๋ยวเราก็เก็บทีละตัวครับตายไปแล้วหนึ่งเดี๋ยเอาตัวนี้ก่อนเลยกันแฮปมันมีสกิลเยอะว่ะดูดิตายไปซะมาตอนนี้ก็เหลือบอสมันเลยครับที่จริงมันก็ไม่ได้ถึงนะตัวนี้เนี่ยแต่ว่ามันแค่มีโล่นะโล่มันถึงอะอุ้ยมันหันแบบทันทีเลยครับดูดินี่เฮ้ยเอาว่ะเราจะโจมตีมันยากครับต้องรอแบบมันปล่อยโล่นะแทบไม่เข้าเลยครับซีโร่เอาดาบใหญ่ไปซะเฮ้ยผมตีไม่เข้าเลยว่ะไม่ได้ละลดไปเยอะอยู่ครับแล้วก็ต้องรอมันเผลอนะตอนนี้เวลผมยังน้อยอ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าผมจะมาทำเควสที่มันยากอ่ะมันก็ระดับเวลผมก็ต้องไปทำอย่างอื่นนะหรือว่าผมข้ามเลยไงมาทำอันที่แบบว่ามันยากอ่ะมันก็เลยตีไม่ค่อยเข้านะดูดิปกติที่ผมเห็นคนอื่นนี่ก็ตี 2-3 ทีตัวนี้ก็ร่วงเลยนะแต่ว่าผมก็เว
เวลเท่าไหร่เองครับยังไม่ได้ละยังน้อยเกินมาเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปครับเดี๋ยวมันก็ตายเลยครับมันปล่อยโล่แล้วนี่ลดไปเยอะแล้วก็ต้องฉวยโอกาสนะตอนที่มันแบบทิ้งโล่ปั๊บเลยก็โจมตีเลยครับไม่งั้นมันจะหันมาอัตโนมัติเลยครับล่อมันมาครับควับนี่แล้วก็โจมตีไปตายไปซะตอนนี้ก็เปิดเลยครับกว่าจะตายนะหนังเหนียวเกินโอเคได้แอนติเฟกต์2ดาวก็3ดาววะเรียบร้อยตอนนี้ก็ม่านพลังก็เปิดไป3ชั้นเลยนะนี่ตอนนี้ก็น่าจะไปเอาของได้เลยครับไม้ที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะนี่กว่าจะรู้วิธีครับผมก็หาตั้งนานนะว่ามันต้องทำยังไงอ่ะมาเดี๋ยวเราก็จะลองไปเปิดหีบสมบัติกันแฮปอยู่ดูว่าเราจะได้อะไรนะตอนนี้ผมแบบอยากได้แอนติเฟกที่หลายดาวอะประมาณสัก 4-5 ดาวนะเฮ้ยแต่ว่า5ดาวนี่ก็ยากเกินนะ4ดาวก็ยังดีแฮปฟาบได้มาด้วยกี่ดาวเนี่ยเฮ้ย4ดาวครับทุกคนแล้วก็เป็นด้ามของดาบนะ4ดาวเหมือนกันก็ถือว่าพอได้นะผมก็ไปดูแอนติเฟกก่อนนะนี่4ดาวก็เป็นโจมตีเอ้ยแอนติเฟก4ดาวพลังชีวิตแล้วก็มีการแบบฟื้นฟูพลังงานด้วยครับก็พอได้นะเอาใส่กับตัวที่โจมตีนะน่าจะได้ครับประมาณนี้ครับอาร์ติเฟกต์4ดาวผมก็เพิ่งมีนะของโจมตีเนี่ยยังไม่มีครับปกติก็ใช้แต่ของ3ดาวไงตอนนี้ก็น่าจะโจมตีแรงขึ้นเลยครับเย้ตามนี้เลยครับเดี๋ยวเราก็ลองไปหาทำเควสกันต่อแล้วกันนะตอนนี้ผมก็อยากให้มันอัพไวๆอ่ะแล้วก็จะได้ของมาด้วยแอปนี่ตอนนี้ก็ได้อาร์ติเฟกต์3ดาวอาร์ติเฟกต์3ดาวโจมตีอีกแล้วนี่แล้วก็สะสมไปนะมาก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับม่านพลังนะผมก็ไปหาวิธีเปิดจนได้ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้เราก็มาเล่นนะเข้ามาวิ่งทำเควสครับก็ให้มันอัพเวลไวๆก็ประมาณนั้นเลยครับก็ถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบคลิปการเล่นแบบนี้หรือว่ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายๆนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมบายครับ